วัสดีครับวันนี้ก็ออกทริปไปแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะมากับน้องกายนี่ทริปนี้ไม่มีแกงไม่เหมือนทริปที่แล้วนะฮะใช่แต่ว่ามากับผมเนี่ยแน่นอนครับต้องพามาริมน้ำว้าวโคตรสวยเลยนี่พามาดูปลาครับผมแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่ได้มาดูปลาเฉยๆนะฮะเดี๋ยวจะพามาทำกิจกรรมชาเลนจ์ด้วยไปดูกันครับว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรเอ๊ะไปสำรวจแล้วไปสำรวจนี่เต็นท์เต็นท์ที่เราจะนอนเขาให้เต็นท์หนึ่งเหรอโอ้ยมีเก้าอี้อะไรให้พร้อมเลยอ่ะสบายเว้ยแล้วก็มีหมาด้วยนะเดี๋ยวหมาจะกัดเราใครอยากรู้ว่าที่ไหนนะฮะดูในโลเคชั่นนะครับหรือว่าคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะครับเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเซตไว้ให้เราถ่ายรูปอย่างนี้เลยสุดยอดเลยครับผมสปักหักจ้ะกิ้งลงน้ำไปเลยนะครับภารกิจของเรานะครับแน่นอนสำรวจปลานะฮะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันต่อจะเป็นที่ไหนไปดูกันเราสามารถตกปลาตรงนี้ได้ป่ะได้ตกแล้วปล่อยจริงเหรอแล้วมันมีเหรอมีมีไม่มีไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องตามหาโอเคได้นะครับโอ้ที่แรกครับที่เรามานะคือทานน้ำร้อนบ่อคลึงครับนี่ค่าเข้าเท่าไหร่ค่าเข้า5บาทคนละ5บาทแช่เท้าเป็นไงน้ำตอนแรกร้อนตอนนี้ลงไปเริ่มชาแล้วหรอมันร้อนเลยเหรอมันก็ร้อนในระดับหนึ่งแต่พอตอนนี้มันเริ่มชินเนี่ยมันโอเคนะนี่เป็นไงฮะสุดยอดไอเดียของเรานะฮะมาแช่น้ำร้อนนะฮะตอนบ่าย2โมงครึ่งกินไข่ต้มกินไข่ต้มจริงๆแล้วมันมีแช่แบบลงทั้งตัวได้ด้วยตรงนู้นนะฮะใช่ก็จ่ายเพิ่มอีก50บาทลงได้ทั้งตัวเลยตอนนี้ก็คือบ่อครึ่งทานน้ำร้อนบ่อครึ่งใช่ในครึ่งนี้ใช่แช่บ้างต้มตามนี้บ้างโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงทั้งเท้าร้อนครับร้อนโอ้ร้อนเลยอ่ะร้อนเลยอันนี้ร้อนเลยนี่ถ้ามาตอนหนาวๆนี่น่าจะฟินมากเลยนะครับโอ้โหร้อน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 เลยโอ้ไม่ไหวร้อน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 ทำใจให้ชินถาวรเอ๊ะตรงนี้เขาปรับสภาพเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะเลยไม่รู้เลยว่าออริจินอลมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เป็นสระสำหรับลงทั้งตัวนะครับใช่ที่พักมีฮะสระที่แช่ทั้งตัวนะครับเราไปแตะหน่อยได้ไหมว่าอุณหภูมิมันร้อนแค่ไหนกว้างเชียวอุ่นๆครับอุ่นๆแต่ตรงแช่เท้านี่ร้อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องแช่น้ำร้อนที่เท้าเนี่ยเพราะว่าถ้าแช่น้ำเย็นมันจะหนาวครับนี่ฮะบ่อที่2นะฮะแนะนำวิธีการแช่นะฮะแช่ร้อนปุ๊บนี่นะตรงนี้มันจะอุ่นน้อยกว่าก็คือรู้สึกว่าเย็นให้ดูผมขนมันปิดแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่บ่อนะครับมันยังมีร้านอาหารร้านค้าสามารถแบบมีบ้านพักด้วยนะครับในบ้านพักนี่ก็สามารถจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะฮะลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันนะครับว่าที่ทานน้ำร้อนบ่อครึ่งนี้ทำอะไรได้บ้างตะกี้ที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าออริจินอลเป็นยังไงนะครับนี่ปรากฏว่ามีทางเดินมานะฮะมันประมาณ150เมตรครับก็จะไปเห็นจุดกำเนิดของทานน้ำร้อนที่นี่นะฮะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจุดกำเนิดจะเป็นยังไงจุดเดินมาแป๊บเดียวครับถึงแล้วจุดกำเนิดถ้าเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้แบบเป็นน้ำแบบพื้นเป็นเขียวๆเลยนะมีกลิ่นเบาๆนะครับแล้วก็มีไอร้อนขึ้นมาเลยโอ้เจ๋งมากอ่ะเราสามารถแตะได้ปะได้ดิแค่อย่าเอาเท้าลงโอ้เป็นไงครับร้อนแล้วก็หอมมากคราวนี้ทำไมมันหอมอย่างเงี้ยเออทำไมหอมอ่ะโอ้ร้อนเลยครับอืมร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบหอมมากเลยเหมือนมะลิเนาะใช่ไม่รู้ว่าหอมจากดอกไม้หรือว่าจากแร่ธาตุน้ำในลำธารนะครับโอ้สุดยอดเลยมาดูกบแล้วกบอยู่ยังไงกบอื้อหือกบลงไปครับสุกเลย นี่สุกเลย
ขาวเลยตรงที่ผมชี้อยู่นี่นะครับก็คือเป็นจุดกำเนิดเลยโผล่มาจากตรงนี้น้ำผุดขึ้นมาอาจจะมีเส้นเล็กๆข้างๆอีกอันหนึ่งส่วนตรงนู้นก็จะมีผุดขึ้นมาเหมือนกันโว้สุดยอดมานี่ต้องมาให้เห็นกับตาความแปลกสัจจันของธรรมชาติเราวู้ไปหนุ่มไปต่อป่ะไปเรียบร้อยครับอยู่ตรงต้นน้ำที่เป็นทาน้ำร้อนบ่อขึงได้แป๊บเดียวโอ้โหเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยใช่เลนร้อนมากไปหลังจากที่ร้อนๆเดี๋ยวจะพาไปที่เย็นๆต่อแต่ชอบกลิ่นมากเลยนะชอบกลิ่นที่นี่มากเลยกลิ่นอะไรตะไคร้เหรอกลิ่นแบบกลิ่นร้อนๆอุ่นๆกลิ่นมันนมอ่ะนี่เขาชอบกลิ่นนะฮะเออครับจากที่เย็นๆเดี๋ยวจะพาไปที่ไม่ใช่จากที่ร้อนๆโอเคครับจากที่ร้อนๆเนี่ยจะพาไปที่เย็นๆกันต่อไปลุยนี่ฮะคือน้ำตกเก้าโจรนะครับผมหรือว่าเรียกว่าน้ำตกเก้าชั้นนะฮะก็อยู่ห่างจากทาน้ำร้อนบ่อเครื่องแค่ประมาณ5นาทีขับรถแค่นั้นเองนะครับนี่ตรงนี้เป็นชั้นล่างนะสะพานตรงนี้สวยๆเนาะเนี่ยสะพานสวยมากเลยถ่ายรูปตรงนี้เล่นฮะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดของน้ำตกเก้าโจรนะฮะนี่บรรยากาศครับบรรยากาศโอ้โหสวยนะเนี่ยชั้นล่างนี่สวยจริงๆครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับอันนี้คือน้ำตกเก้าโจรชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่สองเดินกันแบบเร่งด่วนชั้น3ครับอยู่ห่างจากชั้น2เยอะเลยชั้น4ครับหาป้ายไม่เจอไปชั้น5เลยชั้น5ชั้น6อยู่ไหนไม่รู้อันนี้ชั้น7แล้วครับชั้น8แล้วครับโอ้โหชั้น9ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับกับการเดินไม่หยุดนะครับก็เหนื่อยเลยเดี๋ยวเราจะทำภารกิจนะเดี๋ยวผมจะชาเลนจ์กายให้เดาว่าปลาที่ผมถ่ายรูปมาชื่ออะไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปปลาก่อนไปถ่ายรูปปลามามาน้ำตกทั้งทีต้องเข้าถึงธรรมชาติต้องแบบนี้ครับไปร้อยครับเมื่อกี้กว่าจะถ่ายได้นะฮะกว่าจะหาปลาเจอแล้วมาเดากันว่าไก่จะเดาชื่อนี้ถูกไหมเดี๋ยวจะให้นักสืบการไปเปิดดูให้เวลา1นาทีถ้าผิดเดี๋ยวมีบทลงโทษได้แค่เนี้ยจิ๊บเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับระหว่างที่เราที่ผมกำลังถ่ายปลาอยู่นั้นก็มีทีมคณะมาสะเดาะเคาะนะฮะแล้วก็น้องกายก็เลยขอสะเดาะเขาด้วยนะครับดูครับดีมากดีมากดี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 โ
โอ้เอาละครับผมหลังจากที่กลับมาจากน้ำตก9ชั้นนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาชาเลนจ์แล้วนะฮะในขณะที่เรากำลังกินหมูกระทะกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนครับไร่แสนงามฮะครับผมเราอยู่ที่ไร่แสนงามแคมป์นะฮะแล้วก็กำลังโจ้หมูกระทะกันอยู่ใช่บรรยากาศดีมากๆนี่เราอยู่กันริมน้ำนะใช่เหมือนในกรอบเรายังไม่ได้รีวิวที่นี่แบบเต็มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาให้เห็นบรรยากาศนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าที่นี่สงบเงียบสงบมากคือดีมากเลยมีฟงมีไฟพร้อมนะมีห้องน้ำอยู่ข้างบนแล้วก็นี่นอนเต็นท์กันนะครับค่อนข้างเขาเรียกว่าดีอ่ะบรรยากาศฝั่งโน้นโอ้นี่กลางคืนนะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีนึงหลังจากที่กายอะไรผมจะเอาหนังสือนี้ให้กายนะให้กายตอบคำถามก่อนว่าปลาตัวนั้นเนี่ยมันเป็นปลาอะไรได้นะครับภายใน1นาทีเดี๋ยวนะไม่ต้องหาต้องโอ้แค่เปิดหาจริงๆผมบอกนะผมเคยเปิดหนังสือเล่มนี้แหละแค่เปิดหาประเภทอ่ะแม่งก็ปาไป5นาทีแล้วแล้วจะไปหาใน1นาทีได้ไงเดี๋ยวใบให้ใน1นาทีมันอยู่ในกลุ่มของปลาอะไรเดี๋ยวจะใบให้ไม่เอาแกได้แกรู้แล้วว่าเป็นปลาคออ่ะปลาคอเพราะว่าผมใบไปแล้วเอาอีกนั่นแหละพอแล้วเดี๋ยวเปิดหน้าปลาคอไว้ให้แล้วเดี๋ยวไล่ดูว่ามันเป็นปลาคออะไรโอเคอ่ะนะแล้วก็ถ้ากายตอบได้ภายใน1นาทีเนี่ยกายจะสามารถถามคำถามอะไรผมก็ได้1คำถามซึ่งผมต้องตอบแต่ถ้ากายตอบไม่ได้เนี่ยกายจะต้องตอบคำถามที่ผมถามได้อืมมาเลยมาเลยซึ่งจะเป็นคำถามแบบถามเลยแล้วกันเอาป่ะอืมคำถามก็คือวีรกรรมวัยเด็กของคุณคืออะไรพร้อมยังอืมจะกินก่อนหรือเปล่าอ่ะมาอ่ะมาอ่ะแป๊บนึงนะโอ้ระวังที่เรากำลังแต่เริ่มเล่นเกมนะฮะเราก็ได้ดอกผักหวานป่ามาจากคุณพี่พี่เจ้าของพี่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวยุ่งค่ะพี่ยุ่งนะฮะพี่ยุ่งเจ้าของนะครับที่นี่นะฮะโอ้บังเอิญคุณพ่อเขาไปเก็บได้มาพอดีก็เลยทำมาให้เราได้ทานนะฮะเอางี้แล้วกันถ้าตอบได้ภายใน1นาทีเนี่ยได้กินถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมกินคนเดียวเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้ละคนโกงไม่เอาโอเคขอบคุณมากเลยครับคุณยุ่งมากเลยนะครับเจ้าของนะฮะขอบคุณมากเลยอ่ะเอานี้ดีกว่าเร็วๆๆพร้อมยังเร็วที่แท้ true พร้อมยังมาป่ะจับเวลาเดี๋ยวต้องเปิดให้อยู่ในตระกูลคอก่อนดิโอเคโอเคเปิดที่ตระกูลคอก่อนเนี่ยแล้วดูไม่มีนี่ขั้นไว้แล้วมีนี่ขั้นไว้อยู่ขั้นเฉลยไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูซิเปิดมาเป็นหน้าอะไรนี่ปลาคอนี่กลุ่มปลาคอหรือว่าอะไรนี่ปลาแคะปลาแคะห้วยเนี่ยปลาแคะโอเคปลาคอนะฮะก็จะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์คือชิสุล่าสกุลชิสุล่านี่ไปไป1 2 3เริ่มเฮ้ยเอารูปมาให้ดูก่อนดิอย่าโกงดิเอาดูอีกรอบนึงดูรอบนึงโอเคพร้อมนะโอเคนะมั่นใจเปล่าไม่มั่นใจเลยถ่ายมาโคตรจางเลยใครจะดูออกวะอ้าวลองเดาดูว่าปลาคออะไรเริ่มอ่ะ50อ่ะผมเดาภูมิภาคก่อนเลยเริ่มเลยอันนี้1แล้วปลาคอเข็มขัดนะ1ที่อยู่ภาคเดียวกันครับเราดูก่อนเลยภูมิภาคก่อนเลยภูมิภาคของปลาที่อยู่อ่ะปลาคอยักษ์ตะนาวสีนี่ก็เป็นไปได้ส่วนผึ้งเอ้าเอ้าหรือเจอคำตอบแล้วแน่ๆเลยผมมีคำตอบแน่ๆจะให้ตอบได้2ครั้งจริงเหรอให้ตอบได้2ครั้งภายใน1นาทีเร็วๆตอนนี้เหลือเวลาอีก30วิอันนี้อ่ะผมได้แล้วผมได้แล้วมีอีก2คำตอบนะเนี่ยครบ1นาทีแล้วแหละมาคำตอบของกายคำตอบแรกคือปลาคอสีน้ำตาลอ้าวอ้าวถูกก็ดิอ้าวคำตอบคือผิดครับไอ้ยังผิดอยู่เหรอผิดครับผมป้าจริงปะเนี่ยจริงงั้นเป็นนี้ปลาคอเข็มขัดอะอยู่นี่ไงวะผิดไอ้เนี่ยตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปลาคอเข็มขัดอ่ะมันคือปลาคอเข็มขัดครับนั่นคือมันเป็นในธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นตัวลูกอยู่กินละนั่นแหละคือปลาคอเข็มขัดขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะมันจางมันเป็นปลาที่สวยมากนะสีแม่งจางสีมันจางในน้ำแต่ว่าพอไปอยู่แบบมันมีแบบในตู้ตันจุจักอะไรเงี้ยเรามาถ่ายรูปไว้เนี่ยมันสีมันสวยสวยเลยป
ล่อยหมูให้พี่ไผ่ย่างแม่งอะไรวะปล่อยหมูให้พี่ไผ่ย่างคือไม่นี่ผมต้องตอบคำถามหรือว่าผมได้ไม่ได้กินอ่ะมาเล่าวีรกรรมวัยเด็กของพี่ไผ่มาวีรกรรมวัยเด็กไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะไม่เอาตอนที่เราขับรถมาเราคุยกันไว้วัยเด็กเหรอวัยเด็กวัยเด็กเอาจริงนะที่ถามเรื่องปลาเนี่ยเพราะเป็นคนชอบปลาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบเป็นแบบชอบไปมากเลยไปช้อนปลาตามคลองบางทีก็เราเด็กไงแขนเราก็สั้นเราก็ช้อนไม่ได้พอเราช้อนไม่ได้เสร็จบางทีปุ๊บเราก็เฮ้ยเราเก็บหินได้เราเคลื่องปลาเลย เราเคลื่องไปให้โดนมันแล้วเป็นไงโดนไหมโดนปลาครั้งหนึ่งปลาช่อนตัวเล็กเป็นไงมันหงายเลยลอยเลยลอยหงายเลยพอหงายเสร็จปุ๊บเอาตายแล้วโดนเฉยเลยไม่รู้ว่าแม่นมากจะทำไงหลังจากก็เลยช้อนขึ้นมาแล้วก็ให้บ้านข้างๆบอกว่าเนี่ยลองย่างดูไหมอาจจะอร่อยก็ได้นะเขาก็ย่างแล้วเป็นไงต่อโหเนื้อขาวจั๊วแต่มันตัวมันเล็กไงแล้วเรามากินปะพี่ใหม่กินกินพี่ใหม่ก็กินด้วยนะก็ลองกินดูปรากฏว่าก็ไม่มีรสชาตินะก็เนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆหลังจากนั้นคือเริ่มตกปลาเลยปะไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักการตกปลาแล้วเสร็จก็คือซ้นอีกไปขนอิดบล็อกจะหล่นจะไปทุ่มน้ำให้ปลามันแบบพุ่งว่ายหนีเราจะได้เห็นว่ามีอะไรเป็นไงอิดบล็อกมันหนักตอนนั้นเราก็เด็กยกขึ้นมาวางที่กำแพงหล่นทับข้าวเท้าตัวเองหล่นทับข้าวเท้าตัวเองเลือดออกที่ตอนนี้นี่ครับเป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้เลยมันคือกฎแห่งกรรมเนี่ยวิ่งกลับบ้านน่ะเลือดออกอ่ะวิ่งเลือดหยดตามทางวิ่งกลับบ้านน่ะแล้วก็บอกแม่แม่ขาโอ้เนี่ยแหละครับคุยกันมาในรถดีกว่านี่แหละครับมาเรื่องวิธีการในเด็กไอ้ในรถแหละมันคนละคำถามไอ้กับในรถมันคำถามอะไรเลิกคำถามว่าเอานี้ก่อนเป็นคำถามรวมดีกว่าพี่ไผ่เลิกดูดนมตอนเลิกดูดขวดนมตอนไหนเดี๋ยวดิพี่ตอบแล้วตอบก่อนเลยคำถามเนี้ยการเลิกตอนป.1ซึ่งโดนล้อคือปกติเขาจะเลิกประมาณอนุบาลใช่ป่ะแบบอนุบาลเริ่มโตแล้วเขาจะเริ่มไม่เอาละแต่กลายเป็นคนที่ติดยาวมากแล้วก็ดูดจนถึงป .1 แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องมาที่แถวตอนเช้าแล้วก็ไอ้กายดูดนมไอ้แกงดูดนมทุกคนนมอยู่หลังจากนั้นกลับไปที่บ้านแล้วบอกมาไม่ดูดแล้วไอ้พี่ลูกพี่ลูกน้องคนเนี้ยไปล้อที่แถวไม่ดูดแล้วหลังจากนั้นก็คือเลิกจะดูดเลยดูดคนนมเพราะติดจุกนมไม่ก็เลิกไปเลยก็เลิกเลยวันนั้นคือไม่ไอ้นี่ดูดถึงม.1 นี่ใครเป็นคนผสมชงให้มาม่ายังชงให้อยู่เหรอมาม่าก็แบบจะเอาอ่ะจะกินอ่ะทำไมอ่ะจริงเหรอใช่ไม่มีน้องด้วยมีน้องแต่น้องก็คือน้องไม่กินแล้วน้องก็ไม่กินแล้วแต่เรายังกินอยู่ปาล์มยังกินอยู่มั้งไม่ใช่ดิเพราะว่ามันต้องมีนมผงไงปาล์มกินอยู่คือน้องปาล์มกินอยู่น้องยังกินอยู่แต่ไม่ได้แย่งเหมือนพี่ไผ่หรอกอะไรวะเล่าดิเล่าของตัวเองของผมเหรอผมจำไม่ได้หรอกว่าผมหยุดเขาเรียกว่าหยุดกินไอ้ดูดจุกขวดนมเมื่อไหร่แต่จำได้ว่ามีน้องชายห่างกัน2ปีแล้วก็มีน้องสาวห่างกันอีก2ปีผมยังไปแย่งน้องสาวดุกไอ้แย่งไปผมยังไปแย่งน้องสาวดูดไอ้จุกนมที่ขวดนมนี่อยู่เลยแบบว่าน้องเผลอก็หยิบมาดูดอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าโอ๊ยยังไม่ยอมเลิกดูดอีกเนี่ยน่าจะไปเดียวกันน่าจะประถมแน่ๆเลยน่าจะป.1อ่ะประมาณป.1อ่ะเออน้องกำลังอนุบาลนั่นแหละประมาณนั้นแหละตลกมากเลยวัยเดียวกันนั่นแหละครับเนี่ยผู้ชายผมว่าก็ต้องมีคนดูเนี่ยต้องเหมือนตอนเด็กๆต้องมีครับเออติดจุกดูดจุกขวดนมแน่นอนติดแล้วตอนนี้ดูดอะไรอะไรนะฮะตอนนี้ดูดอะไรดูดนมดูดนมจากกล่องคนเลี้ยงชมไปโอเคครับดูน้ำจากกล่องถือว่าเอาตัวรอดไปได้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปในฟิชชิ่งครับดำดูปลาตอนกลางคืนไปดูว่าที่นี่มีปลาอะไรบ้างเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นะถ้ามากับผมเนี่ยต้องไปดูปลาครับใช่ครับครับเดี๋ยวไปดูปลากันแต่ขอกินก่อนโอเคว้าวไว้รอด